นิปป้อผ่านประมาณ15 นาทีนะคะดูเนื้อโยเกิร์ตดูเป็นก้อนฟูๆแล้วเห็นไหมคะดูน่ากินอันนี้คือของชอบเลยนะเพราะว่ามีช็อกโกแลตด้วยอ่ะเราชอบกินอ่ะสวัสดีชาว DIY ช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ยาค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องทำไอติมนะคะซึ่งทำเองได้ที่บ้านนี้เลยหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ส่วนประกอบของเครื่องเขานะคะก็จะมีส่วนบนที่เป็นหัวตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีตัวล็อกนะคะตัวหมุนแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดสำคัญอีกอันนึงก็คือตัวถังใบนี้นะคะมีใบพัดนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวตีนะอยู่ข้างในซึ่งเวลาเราจะทำไอติมนะคะก็ง่ายๆคือเอาถัง2ใบนี้นะคะไปแช่ในช่องฟรีซนะคะทิ้งเอาไว้สักประมาณ8 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเดี๋ยวเรามาทำไอติมคือไหนๆมันก็มี2ถังแล้วเนาะเราก็จะทำเป็นไอติมแบบ2สูตรแล้วกันนะคะโอเคสูตรแรกเราจะมาทำไอติมนมสดกันนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างก็นี่นะคะเป็นนมสดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็เนี่ยเป็นครีมสดเป็นสำหรับวิปปิ้งครีมนะมีนมข้นด้วยนะคะมาลุยกันเลยใส่นมลงไปค่ะนี่จะใส่เป็นนมข้นนะคะใส่นมไป3 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะจริงๆก็หวานกำลังดีแล้วนะแต่ถ้าใครชอบหวานมากก็เพิ่มไปนิดนึงแล้วกันแล้วสูตรนี้เราก็จะใส่ทูโทนลงไปด้วยแล้วก็บีบีนะโอเคถ้าได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปลงเครื่องนะคะอันนี้เป็นอีกสูตรนึงไอศกรีมโยเกิร์ตนะคะว้าวก็เป็นวิปครีมนะคะเกิดรสนี้ด้วยเป็นบุ้นมะพร้าวนะที่จะใส่เป็นเพิ่มเข้าไปนิดนึงจะได้เพิ่มมีแบบเนื้อคุกคิกข้างในนะมีเนื้อมะพร้าวด้วยผสมไปหน่อยนึงถ้าใครแบบว่าอยากกินแบบว่าเมนูสุขภาพอยู่แล้วเป็นแบบรสโยเกิร์ตนะคะก็นี้เราใช้เป็นน้ำตาลหญ้าหวานมันเป็นน้ำเชื่อมนะคะหญ้าหวานแล้วก็จะใส่นิดเดียวพอเนี่ยแค่นี้พอละเราชิมรสชาติดูได้นะคะอยากได้ประมาณไหนอยากให้เขามีรสเปรี้ยวอีกนิดนึงก็เติมอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะบีบมาอยากในชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากเดี๋ยวลองใส่2 ช้อนดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะชิมดูก่อนเดี๋ยวเราไปลงเครื่องกันนะคะนี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็เสียบไม้พายเนี่ยลงไปเอาฝานะคะตัวนี้ปิดลงไปโอเคแล้วนี่ก็จะมีตัวล็อกให้นะคะพอปิดฝาปุ๊บเนี่ยเราก็หมุนไปด้านที่มันล็อกหัวนะคะทีนี้ก็มีปุ่มเปิดแค่ปุ่มเดียวนี่เองกดเลยอันนี้จะเป็นไอศกรีมโยเกิร์ตนะคะพี่ก็เลยแบบสีมันขาวเหมือนกันทั้ง2 อันเราก็เลยแบบจะเติมนี่เป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะคะแอบหยอกไปนิดนึงแล้วกันประมาณไม่ถึง10 นาทีตอนนี้ก็เริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะดูเนื้อดูเนื้อเห็นปะเนื้อสีเขียวจะเห็นชัดไหมโอเคเดี๋ยวอีกสักปล่อยให้ครบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบนึงนะคะโอเค30 นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะคะปึ๊บนี่เลยแล้วก็ปลดล็อกนิดนึงตรงนี้จะมีตัวล็อกใช่ไหมคะฝาออกค่ะนี่โอ้อันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะส่วนอันนี้เป็นนมเนี่ยมันยังมีความเป็นน้ำนิดนึงพี่ใส่นมเข้าไปเยอะแต่ตัวนี้แบบมันฟูมากอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวไอศกรีมเรานะคะแช่ตู้เย็นนี่อยากให้ดูเนื้อนะคะค่อนข้างเนียนมากเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะน่าจะเซ็ตตัวโอเคกลับมาแล้วนะคะนี่ก็ไปแช่ช่องฟรีซมาอันนี้ลองแอบแตะชิมนะเดี๋ยวเราลองมาตักใส่แข็งเป๊กเลยนี่ลงมันก้อนนี้ราดด้วยวิปครีมนะคะอันนี้เราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยแคปเสร็จแล้วนะคะและนี่ก็คือผลงานไอติมของเรานะคะก็อาจจะจัดจานไม่สวยงามเท่าไหร่ก็
ทำกับเครื่องนี้แค่3ขั้นตอนเท่านั้นก็คือผสมแล้วก็เทแล้วก็ปั่นสำหรับใครที่สนใจเครื่องนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะใครอยากทำไอศครีมโฮมเมดเองที่บ้านก็ลองเข้าไปดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสองรสนี้เข้ากันนะเพราะว่าอย่างนมสดเนี่ยมันจะหวานมันใช่ปะกินไปสักพักถ้าเริ่มเลี่ยนเราก็เปลี่ยนเป็นนี่โยเกิร์ตนะคะก็จะเปรี้ยวสดชื่นนะคะอร่อยมาก